สันติหนุนสอทอเพิ่มแพทย์หมุนเวียนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอตอลั่นถ้าไทยพอแล้วส่งออกโกยรายได้สันติหนุนสอทอเพิ่มแพทย์หมุนเวียนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอตอลั่นถ้าไทยมีเพียงพอแล้วจ่อส่งออกทำงานต่างประเทศโกยรายได้เข้าไทยวันที่15กันยายน2566นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขสอทอกล่าวระหว่างประชุมผู้บริหารระดับสูงสอทอเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนงานว่าตนตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและจะทำงานด้วยความรักความสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้การทำงานร่วมกันเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนายสันติกล่าวต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ตนศรัทธามาโดยตลอดกว่า20ปีของการทำหน้าที่ส.ส.ตนได้คลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบททราบว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการเดินทางไปโรงพยาบาลจำนวนมากส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนในชนบทอย่างอดทนและเต็มความสามารถถือเป็นคุณงามความดีที่ตนได้รับรู้มาจากชาวบ้านในพื้นที่และขอชื่นชมบุคลากรของสอทนายสันติกล่าวอีกว่าตนผ่านการรับผิดชอบงานมาหลายกระทรวงทำให้ได้รับรู้ปัญหาของประชาชนที่หลากหลายก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้มาทำงานเพื่อให้พี่น้องคนไทยอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแพทย์ของสอทถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะอำนวยความสุขให้กับประชาชนละลายความทุกข์ผมเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากถ้าจำนวนแพทย์ยังขาดแคลนยังไม่เพียงพอโอกาสที่เราจะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเราจะทำอย่างไรให้สามารถพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้พอเพียงกับระบบสาธารณสุขนายสันติกล่าวอีกว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้ดำริให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแพทย์ประจำมีแต่แพทย์หมุนเวียน1เดือนจะมีแพทย์ไปประจำอยู่สัก 1-2 ครั้งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนอย่างแสนสาหัสนายสันติกล่าวต่อว่าวันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เช่นใน1รพสตจะมีแพทย์หมุนเวียนประมาณ3คนเพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมนายสันติกล่าวอีกว่านอกจากนี้สทจะปรับให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเช่นถ้าประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์อย่างพอเพียงแล้วซึ่งแพทย์ไทยได้รับการยอมรับอย่างมากจากต่างชาติเพราะเป็นบุคลากรที่มีทักษะสูงถ้าเมื่อพอเพียงสำหรับประเทศไทยก็ยังสามารถไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลางสร้างรายได้จำนวนมากกลับคืนเข้าสู่ประเทศได้นายสันติกล่าวต่อว่าขอให้ผู้บริหารช่วยกันผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะจากที่ตนคิดมาจะใช้งบประมาณจำนวนไม่มากแต่ประโยชน์ที่ได้ถือว่ากำไรหลายเท่าตัวนักร้องสาวแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังถึงกับเดือดถูกแฟนเพลงดึงไปจูบจนข่าวฟาดเวทีนักร้องสาวแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังถึงกับเดือดถูกแฟนเพลงดึงไปจูบจนข่าวฟาดเวทีเผยจะขอกอดเห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยยอมสวนทันควันทำแบบนี้ไม่น่ารักวันที่14กันยายน66ลูกทุ่งสาวชื่อดังแคทอาริยาเจ้าของเพลงดังป่าเมียมาเลยเจอเรื่องสุดช็อกหลังครึ่งทำการแสดงบนเวทีแต่แล้วกลับเจอแฟนเพลงทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่เธอ
จนเธอถึงกับบอกว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยโดยระบุข้อความว่านาทีที่แคทโดนดึงไปจูบเราก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยให้กอดคอกอดแล้วทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยข่าวแคทไปฟาดกับขอบเวทีด้วยเตือนศิลปินทุกคนนะคะต้องระวังที่สุด FC ที่น่ารักมีเยอะมากค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะซึ่งในคลิปขณะที่นักร้องสาวกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาที่หน้าเวทีแล้วส่งแก้วให้เธอพร้อมกับขอกอดซึ่งเธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงจึงให้กอดแต่แล้วหญิงคนดังกล่าวกลับดึงไปหอมแก้มและจูบจนขากระแทกเวทีจนนักร้องสาวถึงกับต้องพูดออกมาว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักก่อนจะลุกร้องเพลงต่อขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปโจมตีหญิงแฟนเพลงคนนี้ที่ทำพฤติกรรมไม่ให้เกียรติศิลปินซื้อเวทีมาก็ตลกแล้วน้ำตาลซัดเดือดเวที MU ไม่จำกัดอายุจอดดราม่าตีกลับสนั่นอีกมันไม่ได้หมายซื้อมาก็ตลกแล้วยังทำให้มันตลกอีกน้ำตาลซัดเดือดลั่นหลังเวที MU เปลี่ยนกฎไม่จำกัดอายุจอดดราม่าตีกลับสนั่นอีกหลังกระแสถูกพูดถึงองค์กร Miss Universe ประกาศยกเลิกการจำกัดช่วงอายุของผู้เข้าประกวดโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าร่วมประกวด Miss Universe ได้นั้นล่าสุดเผยคลิปชมคลิปแห่แชร์น้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand ปี2016และเข้ารอบ6คนสุดท้าย Miss Universe 2016ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นซัดเดือดเมื่อองค์กร Miss Universe ประกาศปรับเปลี่ยนกติกาครั้งใหญ่ไม่จำกัดอายุเผื่อสัก80กูมาประกวดก็ได้มันไม่ได้ไหมอะคือมันทำให้เวทีตลกอะไม่จำกัดอายุมันตลกอะซื้อมาก็ตลกแล้วยังทำให้มันตลกอีกงานนี้กลายเป็นดราม่าสนั่นมีทั้งคนที่เข้ามาสนับสนุนเห็นด้วยอาทิใครนั่งดูยาย70โชว์รอบชุดว่ายน้ำละพังละแต่มันตลกจริงนะดูไม่มีมาตรฐานเห็นด้วยค่ะดูหมดศรัทธาฟิลเต้เปลี่ยนกฎเดอะเฟสแค่คิดมันก็ตลกจริงล่ะแต่ในความเป็นจริงคงไม่มีคนที่แก่35-40มาประกวดแล้วคนประกวดก็แค่พวกช่วงอายุเดิมๆล่ะในความเป็นจริงคนสมัครอายุก็ไม่เกิน35ก็ต้องยังสวยดูดีกว่าจะผ่านการคัดเลือกอีกขนาดเปิดให้หญิงข้ามเพศมาตั้งหลายปีก็มีแค่สเปนมามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเป็นต้นขณะที่เกิดดราม่าตีกลับใส่สาวน้ำตาลไปอีกอาทิอายุเยอะแต่ยังสวยจึ้งมีความสามารถทำไมจะประกวดไม่ได้คะคนอายุเยอะก็ใช่ว่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศได้ง่ายๆนะถ้าไม่ดีจริงๆเอาจริงนะคะความจริงคือ1เวทีเขาควรให้เกียรติเวทีเขาแล้วการที่เปิดให้อายุเท่าไหร่มาประกวดได้ไม่เห็นแปลกถ้าจะบอกว่าโอ้ยเดียวก็มีคนแก่ 70-80 มาประกวดแบบนี้ไม่ต้องมีคำนำหน้าว่ามิสแล้วละสิถ้าเราทันโลกทันวิชั่นของเวทีและเจ้าของเวทีมันไม่มีอะไรตลกรอบเวทีมันต้องปรับตามการเวลาแต่ถ้าความคิดเรายังย่ำอยู่กับที่เราเองสิที่ตลกไม่มีอะไรตลกเท่าไปยืนตอบคำถามบนเวทีแล้วล่ะนี่คิดว่าไม่ตลกอะไรนะสแตนดาร์ดการคัดคนเขาก็เหมือนเดิมล่ะเป็นต้น